สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจมใต้ทะเลลึกนานแสนนานกู้ปืนใหญ่โบราณรอพิสูจน์ใช้ก่อเกิดยุคบางระจันสมัยกรุงศรีอยุธยาวันที่7สิงหาคมกองโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรจังหวัดจันทบุรีนำเรือโบราณคดีใต้น้ำชื่อแววมยุราซึ่งเป็นเรือสำรวจและขุดตรวจแหล่งโบราณคดีใต้น้ำสำหรับปฏิบัติภารกิจในท้องทะเลออกเก็บกู้ปืนใหญ่โบราณหลังจากนายชินวุฒิวิยาลัยผอ.กองโบราณคดีใต้น้ำได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่มีอาชีพดำน้ำว่าพบปืนใหญ่ที่มีน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมจมอยู่บริเวณร่องน้ำที่ใช้เดินเรือบริเวณปากแม่น้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีที่มีน้ำลึก5เมตรขณะที่น้ำทะเลลงต่ำสุดโดยวันนี้นายชินวุฒิและเจ้าหน้าที่กองโบราณคดีใต้น้ำพร้อมอดีตเจ้าหน้าที่กองโบราณคดีที่เกษียณอายุราชการไปแล้วคือนายกามนิตดิเรกศิลป์มาช่วยวางแผนทำการกู้ปืนใหญ่โดยการใช้ถังน้ำ200ลิตร2ใบเป็นทุนในการเก็บกู้ด้วยการปล่อยน้ำเข้าไปในถังจนเต็มและนำไปผูกยึดเพื่อใช้โยงปืนใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ำด้วยเชือกแล้วอัดอากาศเข้าไปในถังเพื่อไล่น้ำออกด้วยเทคนิคแบบนี้สามารถทำให้การกู้ปืนใหญ่ครั้งนี้ที่มีน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมขึ้นมาได้อย่างง่ายได้แต่ภารกิจก่อนจะเก็บกู้ขึ้นมาได้ทีมงานของกองโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรต้องเผชิญกับความแรงของกระแสน้ำที่เชี่ยวสมอเรือที่ทอดลงไปหนักหน้าดินไม่สามารถเกาะดินได้แต่ด้วยความพยายามหลายครั้งทั้งเรือและนักประดาน้ำก็สามารถนำปืนใหญ่สมัยโบราณขึ้นมาได้สำเร็จนายชินวุฒิกล่าวว่าสำหรับปืนใหญ่ที่กู้ขึ้นมาได้ทางกองโบราณคดีใต้น้ำยังไม่สามารถทำการสำรวจตรวจสอบรายละเอียดได้เนื่องจากมีสนิมและตัวเพียงเกาะหนาแน่นต้องนำไปทำการแช่ในน้ำยาโซเดียมคาร์บอเนตพร้อมกับใช้ประจุไฟฟ้าโดยต้องใช้เวลาประมาณ1ปีเพื่อทำให้สนิมและตัวเพียงที่เกาะหลุดออกมาหลังจากผ่านกระบวนการกัดกร่อนสนิมจึงจะสามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียดถึงลักษณะของปืนใหญ่และลวดลายประจำตัวปืนซึ่งจะสามารถบอกได้ว่าปืนใหญ่ที่กู้ขึ้นมาได้จากอ่าวทะเลจันทบุรีนั้นเป็นปืนประจำเรือหรือป้อมปืนจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าตัวปืนใหญ่มีขนาดเล็กความยาวประมาณ120ซมคนกว้าง30ซมและส่วนปลายกระบอกกว้าง15ซมโดยลักษณะปืนใหญ่เบื้องต้นตรงกับลักษณะรอยต่อสมัยกรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนโกสินทร์แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นปืนใหญ่ที่ทำในประเทศไทยที่ก่อเกิดมาตั้งแต่ยุคบางระจันหรือเป็นของฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นหรืออาจเป็นในยุคสมัยรัชกาลที่3หรือรัชกาลที่5ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ